สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการแจ้งใครทุกนะครับเช่นเคยทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาแบบนี้นะครับช่วงนี้คุณผู้ชมก็คงต้องระวังดูแลสุขภาพตัวเองกันนิดนึงครับเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมานะครับว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเรานี่ขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับก็ฝนก็อาจจะตกลงมาเป็นได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะออกจากบ้านก็พกร่มนิดนึงครับอย่างน้อยๆก็เป็นการป้องกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าโดนฝนครับกลับบ้านแล้วก็อย่าลืมอาบน้ำสระผมแล้วก็ทานยาครับเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆครับภาคอื่นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้รวมไปถึงภาคกลางนะครับในพื้นที่ของคุณผู้ชมขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างยังสามารถที่จะส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้ครับ4777447หรือว่าถ้าหากที่จะส่งเรื่องราวอื่นๆเขียนเป็นจดหมายมาครับรายการแจ้งใครทุกเลขที่4984-4986ซอยลาดพร้าว101ถนนลาดพร้าวแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพ10240ครับหรือส่งอีเมลมาก็ได้นะครับแจ้งใครทุก @gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ของเราครับ02-948-3088 02-948-3095023760503และ0884117200ครับรวมไปถึงการรับชมสดๆหรือว่ารับชมย้อนหลังก็ได้นะครับที่ www.mediastudio.co.th หรือ www.bagaboo.tv ครับและอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทาง Facebook นะครับคุณผู้ชมเข้าไปที่หน้า Facebook กดถูกใจเป็นเพื่อนกับเราครับเสิร์ชหารายการแจ้งใครทุกนะครับกดถูกใจแล้วก็ส่งเรื่องราวต่างๆเข้ามาได้เลยครับที่รายการแจ้งใครทุกของเรานะครับที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอนี่แหละครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งเรื่องราวต่างๆมาได้เลยส่งเป็นตัวอักษรมาก็ได้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวส่งมาได้หมดเลยครับรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังของเราก็ได้นะครับที่ช่องทาง Facebook ของเรานี่แหละครับเพราะว่าหลังจากที่รายการของเราออกอากาศไปแล้วนะครับเราก็จะทยอยนำมาลงในFacebook ครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่พลาดการรับชมในเวลาปกตินี้แหละครับสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับงานกาชาดครับเพราะว่าในทุกๆปีเราก็คงจะเห็นนะครับว่างานกาชาดนี่เขาจะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีแล้วก็ในส่วนของกาชาดเงินทุนที่ได้จากการจัดงานนี้จะไปไหนหรือว่าจะมีการนำไปช่วยในส่วนไหนบ้างนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณนนทิยาแก้วเกตครับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสภากาชาดไทยสวัสดีครับอีกท่านนะครับคุณจอยทองกล่อมศรีครับผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือถ้าเกิดว่าเราจะพูดกันจริงๆแล้วงานกาชาดเนี่ยคือทุกปีเราก็จะได้ทราบว่าอาจจะจัดขึ้นในช่วงมีนาเมษาแต่ว่าปีนี้เลื่อนมานิดนึงมาจัดในช่วงของเดือนมิถุนากรกฎาใช่ไหมฮะกรกฎาครับอันนี้ทำไมปีนี้เราถึงได้เลื่อนมาครับก็สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางบ้านเมืองถ้าจะเรียนตรงๆเลยก็คือสถานการณ์ทางบ้านเมืองที่ผ่านมาเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้เราสามารถจัดงานได้อย่างที่เราเคยจัดทุกปีนะคะเพราะเนื่องจากเราก็เกรงในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนที่มาเที่ยวงานและในส่วนของเจ้าหน้าที่เราเองด้วยนะคะก็ทางสภากาชาดไทยจึงได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการนะคะขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยว่าปีนี้ของดจัดงานกาชาดไปก่อนแต่พระองค์ท่านก็ทรงเห็นด้วยนะคะก็คือจากสถานการณ์ทางการใช่ดูแล้วณขณะนั้นก็คือดูแล้วในช่วงนั้นครับในช่วงนั้นก็คือดูแล้วก็ยังไม่สงบค่ะเพราะทุกปีเนี่ยเราก็จะจัดในช่วงปลายมีนาคมถึงประมาณต้นเดือนเมษา9วันเป็นเวลา9วันนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยทรงมีพระราชดำริว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันก็คลี่คลายแล้วแล้วก็เราก็น่าจะได้จัดงานกาชาดขึ้นมาอีกนะท่านก็มีพระราชกระแสรับสั่งกับคณะผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าเป็นไปได้ไหมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยจะจัดงานคล้ายๆงานกาชาดเนี่ยให้สภากาชาดไทยก็คือเลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่แล้วเผอิญว่าจุฬากับสภากาชาดไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดนะคะเพราะว่าคณะแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาใช้โรงพยาบาลจุฬาเป็นสถานที่ฝึกสอนฝึกเรียนนะคะแล้วก็รั้วก็ติดกันด้วยก็เป็นที่มาที่ถึงในเรื่องของการจัดงานครั้งนี้ค่ะโดยจุฬาก็ได้ให้ความอนุเคราะห์กับสภากาชาดไทยมากที่มาร่วมมือกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะคะดร.จอยครับสถานที่นี่ตอนนี้นี่พร้อมมากน้อยแค่ไหนอะฮะค่ะ
ก็ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่พวกเราชาวจุฬาภาคภูมิใจที่เคยจัดมาก่อนไหมครับก่อนหน้านี้เคยจัดมาก่อนไหมจะบอกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาของประเทศแห่งแรกของประเทศนะคะสิ่งที่เราจัดเนี่ยเราจะจัดในเชิงวิชาการงานลักษณะแบบนี้ที่เราจัดเนี่ยจะเป็นงานจุฬาวิชาการหรือเด็กๆนักเรียนมัธยมปลายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราจะรู้จักในนาม Open House ซึ่งเราจัด3ปีต่อ1ครั้งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านผอ.นนทยาพูดอันนี้เป็นโอกาสดีค่ะที่เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมมือต้องบอกว่าเป็นการทำความร่วมมือกับสภากาชาดไทยเพราะว่าการเรียนการสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรามีคณะแพทยศาสตร์ที่เราต้องไปอาศัยพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้นิสิตแพทย์ได้เรียนอาจารย์แพทย์ได้ใช้เคสคนไข้ในการเรียนการสอนอีกอันนึงคือวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยซึ่งเราถือว่าเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตอันนี้จึงเป็นที่มาและเราจึงพร้อมที่อยากจะบอกว่าเราใช้งานจุฬาวิชาการ ร่วมกับงานการชาติเป็น2 in 1ก่อนหน้านี้ก็คือเราก็จัดปกติแต่ว่ามัน3ปีครั้งใช่ค่ะแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสถือเป็นโอกาสพิเศษร่วมกันค่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดจริงๆหลายท่านอาจจะยังไม่รู้งานการชาติหรือว่าสภากาชาติเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะโอ้งานกาชาดนี่เกิดมาร่วม90กว่าปีแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าผมเนี่ยถ้าผมจำความได้เนี่ยงานกาชาดผมก็นึกถึงแต่สวนน้ำพรอย่างเดียวใช่ค่ะใช่เพราะว่าตั้งแต่จำความได้นี่ก็คือสวนน้ำพรถ้างานกาชาดผมต้องนึกสวนน้ำพรเท่านั้นใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เห็นว่าก็ไม่เริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ได้จัดที่สวนน้ำพรไม่ใช่อ่ะค่ะแรกเริ่มเดิมทีถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์แล้วก็ที่วังสลานลมอะค่ะสนามหลวงสนามหลวงครั้งแรกคือที่สนามหลวงแล้วก็ย้ายมาที่วังสลานลมแล้วก็มาที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทยเองนะคะแล้วสุดท้ายก็ที่สวนน้ำพรนะคะก่อนหน้านั้นนี่ก็เข้ามาใกล้จุฬานิดนึงมาสถานเสาวภาแต่สถานเสาวภาดูแล้วที่ค่อนข้างแคบอันนั้นพอไหมฮะเมื่อก่อนในสมัยก่อนเนี่ยค่ะสมัยก่อนก็พอค่ะก็เพียงพออ๋อสมัยก่อนคืออาจจะไม่มีตึกรามบ้านช่องที่ขึ้นมากเหมือนสมัยนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วมาจากที่สวนน้ำพรจริงๆสวนพื้นที่สวนน้ำพรก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยจำไม่ได้ว่ากี่ไร่แต่ว่าพื้นที่สวนน้ำพรไม่ใช่สวนน้ำพรอย่างเดียวนะคะมาที่สนามเสือป่าด้วยครับค่ะเพราะว่าอ๋อใช่ในสนามเสือป่ามีสนามก็ค่อนข้างใหญ่ร้านทั้งหมดที่ตั้งในบริเวณงานกาชาดจริงๆเนี่ยประมาณ200กว่าร้านนะคะ250กว่าร้านได้ค่ะอันนี้คือทั้งภาคราชการและเอกชนที่เข้ามาร่วมงานกันใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของงานกาชาดเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะสงสัยว่าทำไมถึงได้เกิดมีงานกาชาดเริ่มแรกเลยจริงๆเลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่มีการก่อตั้งสภากาชาดไทยขึ้นนะคะครับท่านก็พระราชทานพระราชทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งมาแล้วท่านเห็นว่ากิจการของสภากาชาดไทยเนี่ยต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากก็จะทำยังไงล่ะที่จะหาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดคือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยการที่จะเอาไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆก็คือดูเหมือนว่าจะไม่พอก็ต้องมีการหาทุนจากข้างนอกมาเพื่อที่จะร่วมด้วยแล้วในงานที่จำเป็นที่จะต้องใช้ของสภากาชาดที่เข้าไปดูเนี่ยครับมันเยอะมากน้อยขนาดไหนครับพ่อในหมายถึงว่าปัจจุบันนี้เหรอคะหรือยังไงตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนนี้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของงานกาชาดคือเพื่อประชาหาสมาชิก คือเป็นการประชาคมสมาชิกแล้วสมาชิกสมัยนั้นเนี่ยปีละบาทเดียวเองค่ะแต่พอคือหมายถึงว่ามาเป็นสมาชิกของกาชาดใช่ค่ะคือไปเที่ยวงานกาชาดเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสภากาชาดไทยให้ประชาชนได้รู้แล้วก็เชิญชวนเข้ามาเป็นสมาชิกเราโดยเสียค่าสมาชิกปีละบาทแต่ต่อมาเนี่ยมันก็สังคมมันก็เปลี่ยนไปนะคะงานก็เปลี่ยนไปในรูปแบบของการนอกจากเผยแพร่กิจกรรมสภากาชาดเป็นหลักแล้วเนี่ยก็ออกร้านค้าเชิญชวนหน่วยงานราชการและเอกชนมาออกร้านนะคะเพื่อหารายได้สนับสนุนสภากาชาดไทยเพื่อที่จะนำเงินตรงนี้ครับไปใช้ในส่วนอื่นๆในส่วนอื่นๆของสภากาชาดไทยถ้าพูดกันจริงๆแล้วงานของกาชาดที่ว่าเป็นผลตอบกลับไปยังชาวบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างครับโอ้เรามีภารกิจแกนหลัก4ประการนะคะครับก็1ด้านแรกเลยคือรักษาพยาบาล
นะคะก็เรามีโรงพยาบาล2โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งอยู่ในกรุงเทพครับแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาที่ชลบุรีครับแล้วก็ภารกิจด้านที่2ก็คือในเรื่องของการบรรเทาทุกข์ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยเราทุกประเทศในโลกเนี่ยจะประสบกับภัยพิบัติแปลกๆมากอย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวดินสไลด์โคลนถล่มอะไรต่างๆสึนามิอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ภารกิจที่3ก็คือของการบริการโลหิตการบริการโลหิตเราก็เป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตของแห่งชาติเลยครับเวลาที่ต้องการใช้เลือดนึกถึงกาชาดก่อนเลยแล้วก็ภารกิจข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะเพราะงั้นกิจกรรมคือรายได้ทั้งหมดหรือเงินที่เราหามาได้ทั้งหมดเนี่ยก็ไปสู่ประชาชนตามภารกิจแกนหลักทั้ง4ข้อเนี่ยค่ะก็คือจะกระจายไปใช่ค่ะใช่แล้วในส่วนของจุฬาครับจริงๆแล้วความเกี่ยวเนื่องกับสภากาชาดนี่เกี่ยวเนื่องกันยังไงบ้างฮะก็อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะเนื่องจากว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเราเกี่ยวเนื่องในแง่ของการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์กับคณะกับวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยแล้วก็ภายใต้ร่มเงาสภากาชาดไทยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เหมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการผลิตบัณฑิตที่ต้องไปอาศัยพื้นที่บางส่วนของสภากาชาดไทยดังนั้นเนี่ยเราจึงใช้โอกาสนี้แหละค่ะในการให้นิสิตของเราซึ่งเป็นหัวใจภารกิจสำคัญที่เราผลิตบัณฑิตได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสภากาชาดจริงๆเป็นอุปสงค์ที่เราอยากจะปลูกฝังให้นิสิตของเราเนี่ยมีจิตสำนึกในการอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็ถือโอกาสนี้แหละค่ะที่สำคัญเลยถือโอกาสเอางานกาชาดเป็นให้นิสิตเราได้มาร่วมกิจกรรมในช่วงนี้ค่ะจริงๆแล้วเห็นบอกว่ามันเหมือนก็ว่าเป็นโอกาสดีด้วยที่ปีนี้มีการปรับเปลี่ยนที่ว่าให้เข้ากับ AEC ใช่ค่ะก็เป็นปีแรกที่เราปรับเวลาช่วงเวลาของการเปิดเทอมภาคเรียนแรกของปีการศึกษาหน้าครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเปิด1มิถุนาแต่ปีนี้เราจะเลื่อนไปเปิดสิงหาคมนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อเข้าสู่ AECนิสิตของเราก็จะมีช่วงเวลาที่ว่างขึ้นประมาณ 2-3 เดือนนะคะเราก็เป็นโอกาสเหมาะเลยค่ะเราก็นำกิจกรรมงานจุฬาอาสาช่วยกาชาดซึ่งเดี๋ยวถ้าเราลงในรายละเอียดของกิจกรรมเราจะเห็นว่ากิจกรรมเกินกว่า 50% ที่เรามอบหมายให้กับนิสิตทุกคณะทุกชั้นปีได้มีส่วนร่วมมาดิสออกแบบกิจกรรมแล้วพวกเขาก็ได้มาทำกิจกรรมกันในงานนี้ก่อนเปิดเทอมครับจริงๆก่อนที่เราจะไปถึงกิจกรรมที่มันดูแล้วมันน่าจะมีเยอะแยะมากมายเลยในปีนี้แต่ว่าสิ่งที่บางทีชาวบ้านเขาสงสัยเข้ามากาชาดมีการออกสลากเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าสลากกาชาดหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียกสลากยังเรียกสลากกาชาดอยู่แต่ว่ารางวัลเนี่ยบางทีเขามองว่าโอ้ซื้อสลากใบ100เดียวได้รถเบนซ์ได้รถมอเตอร์ไซค์ค่ะบางคนก็สงสัยผมก็เคยสงสัยแจกจริงไหมครับจริงสิคะจริงทุกครั้งที่เรามีการมอบรางวัลจากสลากนี่เราจะเผยแพร่ออกทางสื่อตลอดเลยค่ะค่ะออกหนังสือพิมพ์หรือทางเดี๋ยวนี้ก็ทางอินเทอร์เน็ตรับรองได้ค่ะที่น่าจะพิเศษกว่ารางวัลอื่นทั่วไปนะคะรางวัลที่เราได้จากสลากกาชาดโดยเฉพาะรถเนี่ยนะคะคไม่ต้องเสียภาษีนะคะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยได้ราคารถเป็นล้านก็ต้องมาเสียภาษีบางทีผู้สภากาชาดไทยท่านได้รางวัลแล้วท่านไม่ต้องหักภาษีท่านขับรถกลับบ้านไปเลยค่ะแล้วเราก็เปิดเผยเชิญสื่อมวลชนมาทำข่าวแล้วก็ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยแล้วก็ท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็มาเป็นประธานในการส่งมอบรวมทั้งบริษัทที่สนับสนุนสปอนเซอร์ให้ก็มาส่งมอบค่ะทุกปีอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีอยู่ประมาณ250ร้านอันนี้มันเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนใช่ค่ะก็เราเชิญชวนทั้งหน่วยอันดับแรกคือหน่วยงานภายในของเราก่อนเลยเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็เชิญชวนหน่วยงานราชการทบวงกระทรวงกรมทุกทบวงแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดด้วยทุกจังหวัดเลย76จังหวัดค่ะที่จะพอไหมครับเนี่ยพอดูแล้วร้านค้าค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเหลือเกินเราจัดสรรเอาไว้หลายส่วนเลยค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่หลักๆก่อนนะคะพื้นที่หลักๆเนี่ย
ถ้าทุกท่านรู้จักก็คืออาคารจามจุรีสแควร์อาคารจามจุรีสแควร์นี่จะเป็นพื้นที่ที่โมเดิร์นมากรวมเอวิติงทุกอย่างอยู่ในนั้นแต่ในนั้นก็มีบริษัทอื่นๆที่เขาอยู่ด้วยจะไม่เป็นการไปรบกวนเขาหรอฮะเขายินดีมากเลยค่ะเหมือนจะเปิดตัวเขาด้วยซ้ำเพราะจะเรียกเชียร์แขกเข้ามาในงานแล้วก็จะเนรมิตตรงนั้นให้เป็นสถานที่เปิดงานในวันแรกนะคะแล้วเราก็ยังมีพื้นที่ในส่วนต่างๆของแต่ละคณะนะคะที่จะกระจายกันไปจัดกิจกรรมทั้งในพื้นที่ส่วนกลางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ในพื้นที่รอบๆทุกคณะที่จะมาร่วมในครั้งนี้เยอะทีเดียวค่ะรวมทั้งพื้นที่ที่เป็นร้านค้าที่เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านนะคะเราก็เปิดให้เป็นแหล่งศูนย์รวมพยายามจะเนรมิตงานกาชาดจากพื้นที่เดิมที่สวนอภรมาไว้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ได้เกริ่นไปสักครู่แล้วนะครับว่ามันมีงาน Open House ด้วยแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดของงานปีนี้จะมีพิเศษกว่าปีก่อนๆยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาเข้าลึกในรายละเอียดกันครับ